รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกระทรวงศึกษาธิการเร่งเดินหน้าและต่อยอด7นโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือ Quick Win 7 Plus เพื่อส่งเสริมเยาวชนปรับตัวรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและวิธีใหม่ New Normal หลังโควิดค่ะอย่างเช่นนโยบายโคดดิ้งจากห้องเรียนออกไปสู่โครงการ Coding for All เพื่อกระจายการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกอาชีพและทุกช่วงวัยค่ะถ้าเรามีโคดดิ้งแล้วเราทำบ่อยๆเราเก่งขึ้นเราก็จะแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนได้มากขึ้นเอาง่ายๆเลยนะคะเด็กป.1เรียนโคดดิ้งเอาป.1ก่อนเรียนโคดดิ้งแล้วเขาบอกว่าเขาลดภาระแม่ลดยังไงแม่ต้องลุกๆๆล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวเวลาเท่านั้นเท่านี้กินข้าวเพื่อจะต้องไปโรงเรียนขึ้นรถโรงเรียนเขาเรียนโคดดิ้งเขารู้แล้วเขาคิดได้แล้วว่าเวลาตื่นต้องไม่โอเอต้องรีบทำต้องอะไรลดภาระแม่คือคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์แก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนทดลองแล้วทำผิดทำใหม่ได้โคดดิ้ง for all for coding เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองที่จะแก้ปัญหาได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการสร้างมิติใหม่ในการเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อเปลี่ยนจาก STEM มาเป็น STEAM โดยนำวัฒนธรรมการปรับตัวเข้ากับคนอื่นมาผสมผสานด้วยค่ะก็จะทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันไม่ใช่เรียนเก่งด้านคำนวณแต่ว่าปรับตัวเข้ากับใครไม่ได้ค่ะทีนี้เวลาคนเรียนวิทยาศาสตร์มันก็จะเรียน STEMศึกษาหรือ STEM Education STEM Science Technology Engineer Math นะคะทุกคนเรียนไม่พอแต่เรามี A ที่เพิ่ม A นี่หมายความ Art of Life Art of Living เพิ่ม A เข้าไปเพื่อให้เราทำงานกับคนอื่นได้ทำให้เราใช้วัฒนธรรมประเพณีมาออกแบบมาจินตนาการที่เครื่องไม่มีเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต่อไปนี้ทุกคนเรียนสเต็มต้องเรียนสตรีมเพื่อให้เป็นคนสมบูรณ์โครงการอาชีวะฐานวิทย์สร้างวิชาชีพคนไทยรุ่นใหม่ค่ะป้อนคนสู่ภาคอุตสาหกรรมตอบรับโลกดิจิทัลนับว่าเป็นการพลิกโฉมการเรียนอาชีวศึกษาแนวใหม่โดยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์หวังสร้างเด็กสายอาชีพให้กลายเป็นนวัตกรรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการทำอาชีพท่ามกลางปัญหาโควิดค่ะธรรมชาติของอาชีวะคือสอนให้คนทำงานเป็นถูกไหมคะทีนี้เราก็จะมาเพิ่มให้เขาเก่งขึ้นให้เขารู้เรื่องดิจิทัลเรื่องเทคโนโลยีเรื่องวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจากที่เรียนมาปกติให้มีสมรรถนะมากขึ้นเก่งขึ้นสอดคล้องกับคุณมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมคุณใช้เทคโนโลยีอย่างนี้เราก็สามารถที่ไปทำงานโรงงานคุณได้ช่วงหน้าค่ะจะพาไปฟังคนรุ่นใหม่สะท้อนความคิดการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของพวกเขาเองค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะอาจารย์สุวิทย์เมษินทรีย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาให้ความเห็นผ่านเวทีสัมมนาออนไลน์ของสภาพัฒน์ว่าเยาวชนนับเป็นกำลังสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนสังคมรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่จึงต้องให้คนรุ่นใหม่เป็นผู้เลือกเพื่อเชื่อมแนวคิดของยุคปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นวิถีชีวิตของพวกเขาเองค่ะเยาวชนจึงเป็นคนที่จะมาต่อเชื่อมปัจจุบันกับอนาคตอย่างแท้จริงเยาวชนเหล่านี้ควรจะมีโอกาสที่จะเป็นคนกำหนดอนาคตของเขานะครับ
ขาจริงๆแล้วเยาวชนรุ่นใหม่อย่างที่เราทราบกันดีเต็มไปด้วยพลังนะครับมีเรื่องของความอยากเจอกับเผชิญกับสิ่งท้าทายมากมายมีเรื่องของการที่พยายามจะทำให้ตัวเองมีตัวตนมีนัยยะหรือ significance พร้อมกันนั้นก็พยายามเรียกหาผลงานหรือการประสบความสำเร็จนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเยาวชนในปัจจุบันเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไปแบบยั่งยืนมั่นคงไม่เน้น GDP ขยายตัวแบบก้าวกระโดดจนทำให้มีปัญหาในภายหลังเยาวชนยุคใหม่จึงต้องเรียนรู้หลากหลายด้านค่ะนำมาปรับเป็นเรื่องใกล้ตัวต้องให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายเพราะอนาคตพวกเขาต้องร่วมกันกำหนดค่ะผมคิดว่าโจทย์สำคัญที่รออยู่คือการสร้าง The Bright Future แล้วตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ไปสู่ The Bright Future คือเยาวชนแต่เราจะต้องเปลี่ยน Mindset ทั้ง2มิติของเยาวชนนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนจาก Egoเป็น ecocentric เปลี่ยนจาก fix มาเป็น cross mindset คือทำยังไงให้เขารู้สึกมองโลกที่เป็นโอกาสเป็นไปได้แล้วมองเผื่อคนอื่นด้วยในเวลาเดียวกันเยาวชนนั้นตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวเขาคือตัวเขาเองแหละแล้วก็มาสู่เรื่องครอบครัวของเขามาสู่โรงเรียนของเขามาสู่ชุมชนของเขาไล่ไปจนถึงสังคมของเขาประเทศของเราแล้วก็ไปสู่โลกของเรานะครับตรงนี้เนี่ยมันมีหลายเลเยอร์ซึ่งเยาวชนสามารถมีบทบาทได้ตั้งแต่เน้นตัวของตัวเองไปสู่เน้นถึงระดับโลกได้คนรุ่นใหม่ยุคนี้นับว่ากล้าคิดกล้าผลักดันค่ะเพื่อเสนอแนวคิดร่วมขับเคลื่อนและแก้ปัญหาสังคมไปด้วยกันค่ะจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจเขาควรที่จะมีข้อมูลในการตัดสินใจหรือเลือกอะไรบางอย่างที่กว้างขึ้นนะคะเพื่อที่ถ้าสมมติว่าเขายังอยากเป็นประมงอยู่เขาก็จะเป็นประมงที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่จะใช้ชีวิตของเขาเองต่อไปค่ะตรงนี้เองก็เลยอยากจะมาทำงานตรงนี้ค่ะเพื่อแก้ปัญหาให้เด็กได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้แล้วก็เขาสามารถกำหนดชีวิตของเขาเองได้ต่อค่ะมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าหนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สุดนะคะการคิดแนวคิดที่เรานำเสนอการแก้ไขปัญหา PM 2.5 เนี่ยมันก็คือของเรื่องของการแก้ไขปัญหาตัวเชิงโครงสร้างนะคะในเรื่องของกฎหมายค่ะเนื่องจากว่าเราจะเห็นได้ว่าแพทเทิร์นต่างๆนะคะในการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยมันจะมีลักษณะของการที่มันไม่ค่อยเป็นแพทเทิร์นนะคะมันจะกระจายไปมากๆเลยนะคะหลายหน่วยงานเนี่ยก็จะมีมุมมองที่มันต่างกันซึ่งโดยเฉพาะเนี่ยในเรื่องของการโฟกัสนะคะแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 เนี่ยค่ะมันก็จะกลายเป็นว่าหลายหน่วยงานเนี่ยก็อาจจะมีการคิดโซลูชันที่มันซ้ำซ้อนกันแล้วก็ไปโอเวอร์แลปกันนะคะรวมไปถึงการมองที่เรามองแค่เฉพาะจุดนะคะเราไม่ได้มองแบบโฮลิสติกหรือมองแบบภาพรวมตั้งใจที่จะมาทำประเด็นสุขภาพจิตเนาะตอนนั้นเนี่ยเรื่องโรคซึมเศร้าหรือว่าเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ยังไม่ค่อยบูมในสังคมเท่าไหร่เนาะแล้วก็คนก็จะมองว่าเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวมากๆพอเราเข้าไปทำนะจุดนั้นเนี่ยต้องเจอกับอะไรหลายๆอย่างเลยคืออย่างแรกคือผู้ใหญ่ที่เป็นคนร่างกฎหมายเป็นคนร่างนโยบายให้เด็กอายุต่ำกว่า18ที่ต้องการพบจิตแพทย์เนี่ยไม่สามารถพบด้วยตัวเองได้ด่านแรกด่านที่2เนี่ยคือสังคมแล้วก็ผู้ใหญ่ต่างๆที่ทำงานกับเราว่าเขาจะมีความรู้สึกมี mindset ว่าการที่เด็กไปพบจิตแพทย์เนี่ยคือเป็นโรคบ้านะอยู่ไม่ปกตินะการออกแบบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรองรับคนรุ่นใหม่ก็ต้องฟังเสียงของพวกเขาด้วยนะคะเพราะว่าอนาคตเป็นชีวิตของพวกเขาเองค่ะภายใต้ประสบการณ์และก็บทเรียนของคนยุคปัจจุบันที่ต้องสอดประสานกันให้ได้ค่ะมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยละค่ะติดตามชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สำนักข่าวไทยอสมทสำหรับวันนี้ดิฉันธนิษฐาอมรเวชวรินทร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.